สวัสดีครับก็ในคลิปนี้จะเป็นในเรื่องของ Attack Speed อีกรอบหนึ่งในคลิปที่แล้วจะเป็น Attack Speed 185ถึง190แต่ว่าเป็นการใช้สกิลซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับความเร็วในการกดของเราด้วยส่วนในคลิปนี้จะเป็นการโจมตีธรรมดาก็คือขึ้นกับ Attack Speed ของเราโดยเฉพาะเลยในคลิปนี้ผมจะเริ่มที่185เหมือนเดิมโดยตัวที่ผมจะเทสก็คือดอกไม้ทำไมมันเยอะขนาดนี้นี่โอเค185แล้วก็อยู่ที่ราวๆนี้ต้องดูว่ามันตายเร็วแค่ไหนกับตัวที่มันไม่มีฮิลเดี๋ยวผมจะลองไปตีแมงฮาปี้แล้วคาร์ดเราศูนย์ด้วยไงจิ้มก็จิ้มความเร็วก็ราวๆนี้ไม่ช้าไม่เร็วจนเกินไปเดี๋ยวผมจะเพิ่ม attack speed ให้มันกลายเป็น186ละเอาล่ะคราวนี้ผมจะใส่หูใหม่แอทแทคสปีดจะกลายเป็น186ซึ่งดูคร่าวๆผมว่ามันก็ไม่ค่อยจะต่างกันเท่าไหร่รู้สึกไม่ค่อยได้ผมว่าก็ยังงั้นๆอยู่ดีผมว่าไม่ค่อยรู้เห็นจะรู้สึกต่างตรงไหนมันน้อยมากมันต้องสัก188มันถึงจะชัดไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลองตีไปเรื่อยๆตรงนี้ก่อนเอาล่ะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็น187ละตอนนี้186อยู่ไอ้ยาเยอะเกินอันนี้แหละ187ละผมว่าไวขึ้นหน่อยนะร้อยแปดห้าแล้วผมว่า187เลยอ่ะ186รู้สึกไม่ค่อยจะเท่าไหร่ AGI อัพจะหมดแล้วด้วยสิใช่เราลืมเอาวิงมานี่หว่าเวนกรรมช่างเถอะเดินเอาก็ได้แท็กสปีดมันลดอ่ะ187เท่าเดิมก็โอเคอ่ะปั่นชิวๆไปเรื่อยๆสายชิวอ
ินดอกไม้เลยโหนี่ถ้าเครือบไฟนี่ฟาดมันเลยเราก็ตี187ไปพอสมควรแล้วคราวนี้ผมจะเพิ่มให้เป็น188พางพาง188ละมันก็ยังไงดีก็ใกล้ๆกับ187อ่ะรู้สึกมันต่อเนื่องว่าหน่อยนึงนะเดี๋ยวต้องลองจิ้มไปอีกสักพักหนึ่งผมว่ามันต่อเนื่องมากๆเวลาติดเบิ้ลเพลินมากเลยอ้าวสังงั้นอะไรวะเออตลกดีไม่ได้มาล่าการ์ดเฟ้ยที่ตอนเรามาเวลต้องเยอะตั้งแย่เสือกไม่ดอบอัดคลิปเล่นดันดอบทั้งนั้นอยากออกสื่อนี่ว่าดูแพนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยกากนี่หว่าไล่สลีปลงโกดังขยะเหมือนเดิมเอาล่ะเราว่า188น่าจะพอสมควรแล้วตีมา 2-3 นาทีแล้วผมว่าน่าจะคุ้นกันแล้วล่ะต่อไปเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็น189ตัวผมจริงๆเดี๋ยวจะกดว่าจะกด AGI ถึง100ถึง94ถ้าเกิดกดอาหารน่ะมันก็จะสามารถทำให้ Attack Speed 190ได้ล่ะผมน่าจะใช้แค่ AGI ก็พอโอเคตอนนี้ก็189แล้ว Attack Speed ผมโดยเบสิกแล้วตัวนี้จะอยู่ที่189คือแบบธรรมดาไปเรื่อยๆผมก็จะฟาดประมาณนี้ก็รู้สึกได้นะว่าเร็วกว่าเร็วกว่าชัดเลยล่ะชัดพอสมควรเลยอ่ะผมว่ามันก็มันดีนะทำให้ Attack Speed 189อ่ะยิ่งถ้า Maximum Power Touch ไปอ่ะโอ้โหสบายเลยนี่ขนาดฟันทีละ 8,000 ไม่800 8,000 เบอร์ไปนั่นมันบอกนะนั่นมันโปรแล้ว 8,000 ไม่ใช่แล้วนี่ขนาดฟันทีละ800ยังแป๊บเดียวเลย
หายแล้วเอาแล้วไงจำมิดก็มิดอ่ะตัวอ่ะสนุกไหมล่ะอ้าวชิบหายเอ้ยเอาเวงกรรมเอาเอาเข้าไปเอาให้เห็นว่าขึ้นรัวแค่ไหนเนี่ยมิดรัวนะเนี่ยความยากคือมันอยู่ที่190เนี่ยแหละซึ่งถ้าผมกดอาหารไปยังไม่น่าจะถึงมันต้องได้ AGI เพิ่มอีกสักนิดหน่อยผมจะลองกดอาหารดูก่อนถ้าไม่ได้ผมจะลองกดลูกอมมันก็ไม่น่าจะได้เพราะฉะนั้นผมคงต้องกดลูกอมแล้วล่ะเพราะผมยังไม่ถึงเลเวลยังไม่พอผมจะเอาลูกอมเทพ1นาทีมาใช้เพื่อลอง attack speed เออเราก็ลืมเอาวิงมาช่างเถอะเอาล่ะผมจะกดลูกอมเดี๋ยวผมต้องหาดงมอนก่อนผมต้องหาดงมอนตอนนี้ attack speed อยู่ที่189ผมจะกดลูกอมให้มันเป็น190โอ้โคตรชัดเลยนี่แหละสุดยอดของความมันสายสับธรรมดาเอาให้สุดเอาให้สุดจะเล่นต้องเอาให้สุดโอ้โหมันจริงครับมันมากอ่ะก็ลดลงมาเหลือ189แล้วก็โดยรวมๆแล้วเท่าที่ผมลองสับดูเมื่อกี้ให้เห็นดูแล้วคือ attack speed 185 108หัวมันก็ไม่ค่อยต่างแหละมันจะเริ่มมาชัดตอน187 187เนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกแล้วแล้วก็อีกทีนึงก็คือสัก189เลย188นี่ก็รู้สึกแต่ว่าไม่ได้มากเท่าไหร่189กับ190เนี่ยชัดมากเลยยิ่งถ้าใครทำได้190นะโอ้โหสนุกมากอ่ะสายสับมันแล้วยิ่งมีใช้ advance ไอเนี่ยใช้ power transmax เข้าไปเนี่ยสับทีละ 2-3,000 อย่างเงี้ยผมว่าเป็นอะไรที่สนุกมากแล้วก็น่าลองใครที่เล่นพ่อค้า MS สาย AGI สูงๆอ่ะผมว่าลองดูอาจจะได้พบกับความมันสายฟาร์มอีกทางหนึ่งก็เดี๋ยวผมจะทำแบบเหมือนเดิมเมื่อกี้อีกก็คือตีธรรมดาระหว่าง attack speed 185ถึง190แบบที่ผมทำให้ในโฮลี่คอร์สเมื่อกี้เราไปรับชมกันเลยดีกว่า